ลูกสกปรกล้อเล่นเพราะเขารักคุณนะครับห่วงใยกันและกันทำให้ใจแข็งแรงดับเบิลเอแคร์กอล์ฟสตาร์โดยอิเดอร์บิสุสุดยอดน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับเป็นนักกอล์ฟเยาวชนที่มีฝีมือแล้วก็ไปแข่งขันในต่างประเทศมาแล้วรอบโลกโดยเฉพาะได้รับรางวัลแชมป์มาจากโดมินิกันในประเทศแถบแคริบเบียนพบกับแขกรับเชิญของเราวันนี้เลยครับสวัสดีค่ะเอ๋ยพัสดาวรรณอธิพันธ์สิริชื่อเล่นชื่อเอ๋ยค่ะอายุ13ปีเรียนอยู่ที่ D-Prep International School ค่ะค่ะก็ชื่ออิงชุติมาจิรทรัพย์อนันต์นะคะเป็นผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจค่ะอยู่ที่ TNN Wealth นะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะวันนี้ก็มาคู่กันค่ะผลทางของกีฬากอล์ฟนะคะลูกของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องเก่งที่สุดหรือว่าต้องชนะใครข้างๆเราอะค่ะคือถ้าเขาสามารถชนะตัวเองแล้วก็ไปได้ถึงเป้าหมายอันนั้นคืออยากให้ทุกครอบครัวเป็นเหมือนกันสิ่งแรกที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดู LPGA ไหมเห็นนักกอล์ฟสาวสวยคนไหมมาเมืองไทยด้วยเจอร์มีโนนี่เลยครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นวงสวิงที่เรามีมาให้ชมนะครับดูรูปร่างลักษณะท่าทางนี่นะครับแล้วอาจจะมีเยเรมี่นงนะครับวันนี้เดี๋ยวเราได้คุยในรายละเอียดเลยเช่นคุณแม่ก็เกริ่นไปบางส่วนพี่จ๋าเกริ่นไปบางส่วนนะครับสิ่งแรกผมอยากจะเริ่มต้นก่อนเลยว่ามาเล่นกอล์ฟได้ยังไงคุณพ่อคุณแม่เล่นไม้มาเล่นตั้งแต่กี่ขวบเดี๋ยวถามน้องเอ๋ยก่อนครับตอนแรกเหมือนป๊าเล่นแล้วเหมือนป๊ากับม้าอยากให้แบบมีกีฬาให้เล่นก็ลองไปเล่นหลายกีฬาเลยแบบไอสเกตว่ายน้ำแล้วก็มาลองกอล์ฟเพราะว่าเพื่อนชวนมาเล่นแล้วป๊าก็เล่นกอล์ฟอยู่แล้วด้วยก็เลยเล่นดูค่ะแล้วก็เริ่มเล่นมาแบบเล่นตั้งแต่ตอนนั้นจนกี่ขวบตอนนั้นเนี่ยเริ่มเล่นตามคุณพ่อเพื่อนไปอะไรเนี่ยตอนนั้นอายุกี่ขวบเจ็ดมั้งเจ็ดหกเจ็ดขวบก็กำลังพอดีส่วนใหญ่หัดเล่นกอล์ฟตอนนั้นแล้วชอบไหมสิ่งแรกสุดไปเล่นครั้งแรกชอบไหมมันสนุกค่ะเพราะว่าในทุกๆกีฬาที่ป้ากับมาให้หนูไปลองมาหนูเล่นไม่ถึงชั่วโมงหนูร้องไห้แล้วค่ะคือไม่สนุกเลยไม่รู้ป้ามาพาไปเล่นอะไรเนี่ยใช่แล้วก็พอกอล์ฟก็คือยาวเลยเล่นสนุกมีเพื่อนเยอะได้เจอคนแล้วคุณแม่คุณแม่นี่พาไปเล่นกอล์ฟได้ไงคิดไงทำไมไม่ไปต่อกีฬาอื่นที่เคยเล่นนะครับคือกอล์ฟอะค่ะคือในช่วงเวลาที่ตอนที่เขาสักประมาณ6ถึง7ขวบเนี่ยค่ะ คือเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาแล้วก็กอล์ฟเนี่ยเรามองแล้วว่ามันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องรอใครคือมันสามารถที่จะเล่นคนเดียวได้ค่ะแล้วก็เล่นกับเพื่อนก็ได้แล้วก็ยังสามารถอยู่ใน driving range เนี่ยเราก็จะมีแบบลูกกอล์ฟให้เขาตีอยู่ตลอดเวลาได้อะไรเงี้ยค่ะคุณมันไม่ต้องเป็นกีฬาที่เหมือนต้องรอทีมด้วยเวลาออกรอบไม่กลัวดำเหรอเรื่องดำเขาก็ยังไม่เข้าใจล่ะค่ะเพราะว่าเขาเด็กเราก็ปลูกฝังไปก่อนค่ะให้เขารู้สึกว่าตอนช่วงสักประมาณก่อน6ถึง7ขวบเนี่ยให้เขามีการเหมือนฝึกทักษะค่ะเหมือนบอกว่าถ้าเป็นเด็กๆก็จะต้องฝึกภาษาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะพอโตไปเขาจะจดจำสิ่งนั้นได้ก็เหมือนกันกีฬาก็ควรจะมีอะไรที่ติดตัวเขาไปพอไม่กลัวหรอไม่กลัวไม่สวยเอ่ยหนูว่าหนูมาเกินที่หนูจะกลัวหนูดำหมดแล้วหนูดำที่สุดเลยดำหมดแล้วไม่ดำโอ้โหต้องมีคนแรกนะที่มาให้สัมภาษณ์พูดแบบนี้นักกอล์ฟกลัวคล้ำกลัวนะได้ไงใช่ไหมฝึกอยู่กี่ปีถึงได้ถ้วยเออหนูอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ซ้อมนานที่สุดจนกว่าจะแข่งเพราะว่าหนูเล่นกอล์ฟไปแล้วประมาณ3ปีแต่หนูไม่เคยแข่งเลยไม่เคยแข่งเลยแล้วก็เหมือนมีโปรคนนึงเขาบอกว่าต้องแข่งได้แล้วตีขนาดนี้แล้วต้องไปแข่งแล้วเขาก็เลยพาไปเล่นนั่น9ขวบสักประมาณนั้นค่ะประมาณ9ขวบโอ้โหซ้อมอยู่นานนะตามโมตินี่เขาพอตีเป็นไปแล้วไปแข่งบ้างจะเริ่มกันกับคลาส F ใช่มั้ยฮะอันนี้ไม่ใช่พอไปถึงก็คลาส E แล้วก็ไปดีเลยดีด็อกเกิลเลยแล้วก็ได้ถ้วยไปแข่งครั้งแรกเป็นยังไงได้ถ้วยมั้ยหรือบูบี้จริงๆแมตช์แรกหนูเล่น ISF แล้วหนูตี98แล้วหนูก็อยู่ที่2ได้ยังไงก็ไม่รู้แต่พอแมตช์นั้นเหมือนทุกอย่างมันอาจจะเป็นโชคที่เข้าข้างหนูตีดีพอมาแมตช์ที่2อ่ะหนูตี136
ฮะโอ้โหอันนี้ไปน้อยจังไปเล่นโบว์ลิ่งหรือเปล่ายังไงครับรู้สึกมันท้อไหมตีซัดเข้าไปวันนั้นคงเหนื่อยนะ130กว่าเนี่ยหนูไม่รู้ว่าหนูรู้สึกยังไงตอนนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ป้ากับมาบอกว่าไม่เป็นไรเราเพิ่งเริ่มเล่นเพิ่งเริ่มแข่งแบบเพื่อมาดูประสบการณ์รู้ว่าเขาเล่นกันยังไงแล้วตอนนี้มีถ้วยอยู่กี่ใบละประมาณเป็นถ้วยที่คือมันก็มีเก็บถ้วยในประเทศอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนับแบบการแข่งขันในต่างประเทศอะค่ะก็น่าจะเป็นแบบมันจะไม่ได้เป็นถ้วยกลับมาแต่ว่ามันเป็นแรงกิ้งที่ได้กลับมาด้วยค่ะพูดถึงต่างประเทศได้ไปแข่งอัลบาทรอสที่อินเดียในปี2017ไปได้ไงฮะไปได้ไงตอนนั้นเก็บแรงกิ้งของ APJGA ค่ะเก็บแรงกิ้งของ APJGA แล้วเขาก็จะมีส่งตัวแทนของเยาวชนในรุ่นไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยอะค่ะแล้วก็เข้าไปแข่งตอนนั้นเป็นคลาส E ค่ะก็ได้ผลงานเป็นยังไงบ้างอันดับ4อันดับ4ใช้ได้ไม่เลวแข่งที่สนามอะไรที่อินเดียไม่แน่ใจจำชื่อสนามไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรมาหลายปีแล้วใช่ค่ะน่าจะเป็นตอนเด็กเวิร์คิดคิดเวิร์คมาเลเซีย2018 18กับก่อนโควิดกับ19อันนั้นหนูเก็บแรงกิ้ง US Kid มาตั้งแต่เริ่มเล่นเลยค่ะเพราะว่าหมามองว่า US Kid มันพาเราไปได้ไกลแล้วก็แมตช์ US Kid World ที่อเมริกาก็ถือว่าเป็นแมตช์ใหญ่แมตช์นึงใช่แต่ที่สำคัญนี่สิ European Junior Championship Scotland ค่ะ United Kingdom2019ไปได้ไงฮะไปที่ UK นี่ก็แรงกิ้งเหมือนกันแรงกิ้งของ US Kid เหมือนกันค่ะไม่ใช่สมัครไปได้ก็ต้องเก็บคะแนนไปได้นะต้องเก็บคะแนนก่อนแล้วก็ถึงแล้วก็เนี่ยเหลือกี่คนไปได้ใช่ไหมใช่ค่ะมันไม่ใช่เป็นแมตช์ที่เปิดโอเพ่นให้กับเยาวชนทั่วไปนะคะคือจะต้องมีแรงกิ้งแล้วก็เป็นการเชิญจากทางแมตช์การแข่งขันค่ะซึ่งก็จะอยู่ในแรงกิ้งที่เขาเชิญเท่านั้นค่ะแล้วก็จะมีการแบบว่าถ้าเราได้อันดับลึกๆเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเชิญในทุกๆปีค่ะในแมตช์สำคัญของ US Kid แล้วแข่งกับนักกอล์ฟหลายชาติไหมหลายชาติค่ะแต่ไม่เยอะเท่าแมตช์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่อเมริกาใช่ค่ะสองไปสกอตแลนด์ก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วเราแข่งในเอเชียก็รู้สึกเหมือนบ้านเราอะแล้วเป็นไงไปสกอตแลนด์ตอนนั้นตื่นเต้นไหมก่อนจะไปอเมริกาเดี๋ยวค่อยไปเล่าเรื่องอเมริกาหนูตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนประเทศที่หนูไม่เคยไปด้วยเหมือนโอเวอร์ซีจริงๆเลยนะใช่แล้วหนูไม่มีต้นมะพร้าวอะว่างั้นเถอะแล้วเป็นไงว่าสนามก็ไม่เหมือนเราสนามไม่เหมือนอากาศก็ไม่เหมือนเป็นไงเวลาแรกไปหนูแข่งสามฤดูเราแข่งสามสองสามวันแล้วแข่งสามวันที่หนูจำได้คือวันแรกหมอบอกว่าอากาศมันจะเย็นแล้วหนูก็ใส่แจ็คเก็ตหลายตัวมากแต่แข่งวันนั้นคือหนูแจ็คเก็ตแล้วหนูร้อนมากหนูก็เลยถอดออกปรากฏว่าอากาศร้อนค่ะคุณแม่นะฟังคุณแม่มากไปหน่อยระวังกันเถอะแล้ววันที่สองหนูก็คิดว่ามันน่าจะร้อนเหมือนวันแรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ใช่มันหนาวมือแข็งเลยค่ะมันเย็นค่ะไปเล่นสกอตแลนด์เนี่ยแล้วเจอฝนไหมมันต้องเจอฝนหน่อยวันที่3ครบ3ฤดูเลยใช่ฝนตกมาต้องคอยพกผ้าเช็ดหัวตลอดเวลาลมแรงไหมแรงบอกแล้วไงสกอตแลนด์เป็นหิมะเลยค่ะเป็นฝนเขาเป็นเหมือนหิมะเลยเป็นสะเก็ดน้ำแข็งเลยค่ะสรุปผลเล่นดีไหมอยู่เอางี้ก่อน18วันที่2หนูไม่แน่ใจแต่หนูจำได้ว่าหนูตีเกิน80วันที่2แล้ววันสุดท้ายหนูก็ตี78แล้วก็ได้ที่เท่าไหร่ดีไหมพอจะได้ไหม11ค่ะอยู่ที่11ของแรงกิ้งทั้งหมดแข่งสกอตแลนด์ด้วยประสบการณ์นะพี่จักเห็นจังมันจะถามไปอเมริกาเนี่ยว่าไงที่อเมริกาเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนี่เป็นไง2019เนี่ยผลงานเป็นไงคะก่อนโควิดจำแม่นเลยค่ะ82 81 80ค่ะสกอร์คือก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะคะเพราะว่าระดับของนักกีฬาจำนวนของนักกีฬาก่อนในคลาสอะค่ะที่เขาจะต้องพอได้เชิญเข้าไปก็คือในคลาสเขาเนี่ยรุ่นอายุเดียวกันคือ124คนที่ต้องแข่งกันนะคะในรุ่นนั้น124คนเราเก็บแรงกิ้งมาได้อันดับที่40แล้วมันมีประเภททีมด้วยประเภททีมค่ะก็เขาได้ที่5มาโอ้ที่5ประเภททีมใช่ค่ะตีมา1อันเดอร์แต่ที่สำคัญเนี่ยผมอยากไปประเทศนี้แต่ผมไม่เคยได้ไปเลยที่แคริบเบียนเนี่ยแคริบเบียนกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพในปี2021ใช่ปีที่แล้วนี่แล้วที่ไหนรู้ไหมพี่ที่ไหนโดมินิกันรีพับลิกสาธารณรัฐโดมินิกันอยู่ทะเลแคริบเบียนไงสวยงามมากเป็นยังไงฮะไปแข่งรายการนี้เพราะอะไรรอบนี้นี่เพิ่งจะเป็นคนแรกนะที่ไปแถวนี้หลายคนถามอาจจะอเมริกาบ้างสกอตแลนด์ก็น้อยมากแล้วนี่แคริบเบียนด้วย
ไกลแมตช์นี้หนูไปเพราะว่าไกลมากหนูอยากไปแข่ง Teen World US Kid เดือนหน้าแล้วในไทยเขาไม่มีแมตช์ US Kid แล้วหนูก็เลยต้องไปเก็บแบบนอกประเทศแล้วในเอเชียก็ไม่มี US Kid แข่งแล้วก็เลยต้องไปเก็บที่แคริบเบียนแล้วถ้าจะเข้าทีนถ้าอยากแข่งทีนเวิลด์ต้องที่1เท่านั้นเออแล้วเราได้เป็นไงได้ที่เท่าไหร่ที่1นั่นไงจบด้วยแชมเปี้ยนมาเออเนี่ยตามรูปภาพที่เราเห็นกันตอนนี้เลยนะครับค่ะก็เป็นแชมเปี้ยนชิพแรกของเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมนานาชาติอะค่ะแมตช์นานาชาติระดับนานาชาติระดับอินเตอร์เนชั่นแนลของ US Kid นะคะเขาก็จะเชิญสำหรับแชมเปี้ยนชิพเท่านั้นเลยเพื่อไปแข่งรุ่น Teen World ที่อเมริกาค่ะก็จะไปแข่งกันที่ Pine Needle ที่เพิ่งจบ US Women ไปนี่ถือว่ามีประสบการณ์การแข่งขันในต่างประเทศมาแบบทั่วโลกคือไปมาหลายที่นะไปมาหลายที่สนามเลือกสนามสำคัญสำคัญขอถามกลับไปที่โปรแกรมของการฝึกซ้อมจุดอ่อนจุดแข็งอะไรเนี่ยแล้วก็พี่จักชอบถามผมว่าผมไม่หนึ่งตีไกลเท่าไหร่อะไรทำนองนี้นะซ้อมเยอะไหมสิ่งได้สุดช่วงปิดเทอมแบบนี้ก็ซ้อมเยอะออกรอบบ่อยค่ะตื่นกี่โมงถ้าวันนั้นแบบมีแบบต้องทำถ้าออกรอบเช้าก็ตื่นเช้าแบบตีห้าแต่ถ้ามีแบบถ้าอีกทีบ่ายโมงหรือบ่ายสามก็จะตื่นสายหน่อยตื่นสายหน่อยก็ต้องพักผ่อนให้เยอะๆนะเจ็ดวันหนูจะมีวันหยุดวันหนึ่งค่ะเอาหกวันหกวันหนูไม่ค่อยมีตารางว่าหนูจะซ้อมยังไงวันนั้นแต่หนูจะดูจากว่าสมมติแมตช์ที่ผ่านมาหนูพลาดลูกสั้นเยอะๆหนูก็จะไปซ้อมแล้วก็จะชิปลูกสั้นเยอะหน่อยค่ะแต่ถ้าแมตช์นั้นหนูตีไม่อยู่ในเฟร์เวย์หรือว่าช็อตไม่ได้เลยก็จะซ้อมพวกดรายวิ่งเยอะมากกว่าแล้วเวลาไปซ้อมมีใครเป็นโค้ชเนี่ยตอนนี้เป็นใครเป็นโค้ชเป็นโปรสอนดูแลอยู่ไหมโปรอารีค่ะโปรอารีวงเลอเกียร์อ๋อน้องโปรช้าไงเออโอ้นี่เขาเก่งไงธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาเล่นอารีนารีทรงใช่ค่ะโอ้งั้นก็ได้อะไรเยอะนะได้อะไรเยอะเลยแล้วก็จุดอ่อนจุดแข็งเช่นพัดดีลูกสั้นดีหรือว่าดรายเวอร์ดีจุดอ่อนและจุดแข็งคืออะไรครับจุดแข็งหนูจะเป็นพัดดีค่ะเออเหรอหนูไม่ค่อยมีใครกล้าพูดแบบนี้นะเพราะลูกพัดคือยากสุดบอกได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่แบบมันจะมีแค่บางสนามเท่านั้นถ้าแบบหนูจับกีนไม่ได้คือจบเลยถ้าจุดอ่อนก็คือแบบถ้าหนูจับกีนไม่ได้หนูจบเลยแต่ถ้าหนูจับกีนได้เมื่อไหร่สนุกเลยจับกรีนคืออะไรแบบจับสปีดกรีนว่าแบบหนูต้องพัดประมาณไหนขึ้นประมาณไหนระยะเท่านี้หนูจะพัดเกาะธงได้ตลอดเลยแล้วลายเลยนี่ดูเองหมดดูเองมาตั้งนานแล้วค่ะมันตั้งนานแล้วไม่ให้แคดดี้มายุ่งเลยก็ให้แคดดี้ยุ่งตอนเด็กๆแต่ว่าพอคดดี้คดดี้นี่คือคุณพ่อด้วยหรือเปล่าเคยถือถุงให้ด้วยหรือเปล่าถ้าตอนที่ไปแคริเบียนป้าไม่ดูหลายให้เลยค่ะอ๋อไม่ดูหรอกเขาเชื่อไม่ได้ว่างั้นถึงเขาดูหนูก็ทะเลาะกับเขาว่าแบบอันนี้โดนใจหลายครอบครัวอันนี้โดนใจหลายครอบครัวใช่ไหมแดดดี้แคดดี้มัมมี่แคดดี้เนี่ยทะเลาะกันหน่อยเก่งลูกพัดแล้วไดอ่ะไดความไกลไดไกลเท่าไหร่แคลรี่เท่าไหร่หนูไม่ได้ไดไกลมากแบบอยู่ในปานกลางประมาณ240ค่ะ240ก็ใช้ได้แล้วยุค13 240ไม่ถือว่าไกลมากแต่ต้องถามว่ากว่า240ตอนไหนเพราะก่อนที่จะมา240เนี่ยหนูเพิ่งมา240สองเดือนนี้เองนี่ไง240ผมนิดนึงมันบอกว่าไกลเพราะว่าเฉลี่ย LPGA เนี่ยประมาณ258ถึง260นี่คือ13 240แล้วแต่วงสวิงแน่นอนที่ขึ้น260 270แน่นอนก็ดูสูงโปร่งขนาดนี้เนี่ยผมบอกว่าเหมือนเจอร์มีโนชอบที่สุดเดี๋ยวกลับมาถามคุณแม่นิดหนึ่งเป็นไงครับมีโปรแกรมการบำรุงยังไงครับพาไปออกกำลังกายอาหารการกินยังไงคุณแม่ดูแลบ้างหรือเปล่าครับหรือว่าอ่านข่าวอย่างเดียวเลยฮะครับจริงๆก็แบ่งเวลาค่ะคือส่วนของเขาเนี่ยก็คือจะแบ่งตารางอยู่แล้วค่ะวันที่เขาจะหยุดพักก็คือวันที่1วันถ้าหยุดพักก็ว่างได้แต่ถ้าเกิดว่าในระหว่างวีคเดย์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีออกรอบไปสนามไดรฟ์ก็คือจะมีเขาจะกำหนดอยู่แล้วว่าวันนี้ถ้าเขาออกรอบก็คือเป็นเล่นแบบเล่นครบ18หลุมแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะต้องอยู่สนามไดรฟ์เขาก็จะต้องไปเล่นช็อตเกมชิปพัดอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีเขาก็จะออกรอบ9หลุมในแต่ใน1วีคเนี่ยเขาจะต้องออกรอบ
ทุกอาทิตย์อยู่แล้วตั้งเป้าหมายของตัวเองไว้ยังไงหนูอยากตอนนี้หนูอยากเข้ามหาวิทยาลัยในอเมริกาได้ก่อนค่ะแล้วก็สิ่งถ้าเกิดเข้าได้แล้วก็อยากจะเล่นในลีก NCAA ก็มีอย่างแพตตี้อะไรพวกนั้นมีหลายคนนะคือเราวางแผนไว้อย่างนั้นใครเป็นไอดอลเรานักกอล์ฟต่างชาติก่อนมิเชลวีหนูจริงๆหนูมีหลายคนค่ะหนูมีมิเชลวีชอบมานานแล้วชอบมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าสไตล์แฟชั่นแต่งตัวชอบมิเชลวีแล้วก็ชอบเยลิมิโน่เพราะว่าน่ารักสุดชอบแต่งตัวดีเขาเหมือนหนูมากเลยหนูเหมือนเขาเออเหรอเขาเหมือนหนูวงสวิงสวยเหมือนกันวงสวิงสวยเหมือนกันเอาแล้วสูงสูงแบบนี้หุ่นคล้ายๆเนลลี่คอร์ด้าไม่ชอบเหรอเนลลี่คอร์ด้าก็ชอบเวลาจะดูสวิงก็ส่วนใหญ่ก็ชอบดูสวิงเนลลี่คอร์ด้าเพราะว่าแขนยาวขายาวเหมือนหนูมันจะได้เหมือนแบบดูว่าร่างกายเขาใช้ตรงไหนมากกว่าเพราะว่าคนสมมติคนแบบไม่ได้แขนยาวอ่ะเขาก็จะเหมือนแบบสวิงตอนลงมาเนี่ยแขนเขาก็จะติดตรงนี้ใช่ไหมแต่หนูมันเป็นแบบแขนมันยาวแล้วมันไม่ติดกับพุงตรงนี้เออเอออันนี้โปรอาดีบอกอันนี้คือเทคนิคเยอะแล้วโปรไทยล่ะโปรไทยชอบใครเออชอบโปรอาร์มชอบโปรเมย์โปรอาร์มโปรเมย์พี่จีนแล้วก็พี่แพตตี้เก่งหมดเลยจีนแพตตี้อ้าวเดี๋ยวก็จะมีกองเชียร์เยอะนะฮะถ้ากองเชียร์จะเชียร์หนูเนี่ยน้องเอ๋ยจะต้องยังไงมี Facebook มี Instagram อะไรยังไงช่วยบอกหน่อย Instagram ค่ะชื่อ IG passy_เอ๋ยหรือว่า passy_เอ๋ยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นให้หน้าจอเนี่ยนะครับเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอคุณแม่ครับคุณแม่ไม่ต้องหน่อยนะเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ข่าวเศรษฐกิจแม่เนี่ยอยากจะให้พูดถึงผู้ปกครองฝากอะไรครับให้กับผู้ปกครองครับก็ก่อนฝากให้ผู้ปกครองนะคะฝากเชียร์เป็นกำลังใจก่อนนะคะแมตช์ถัดไปที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมก็คือแมตช์ World Teens Championship นะคะที่ North Carolina ก็ทางนู้นเลยครั้งนี้ก็จะไปแข่งที่ Pine Needle นะคะที่เพิ่งจบ USวีแมนไปก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากถึงครอบครัวกอล์ฟหลายๆครอบครัวแล้วกันค่ะเพราะว่าหนทางของกีฬากอล์ฟนะคะลูกของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องเก่งนะคะแต่ถ้าเกิดเราสามารถสนับสนุนนะคะเขาไปให้เขาสามารถอยู่กับมันได้ไปจนถึงเป้าหมายอะค่ะถ้าเป้าหมายของเขาคือการเทิร์นโปรอยากจะเล่น PGA อยากจะเล่น LPGA ก็เรามีหน้าที่สนับสนุนนะคะทำยังไงก็ได้ให้เขามีความสุขและทำมันไปโดยที่เขาไม่รู้สึกอึดอัดใจอะค่ะอันนั้นก็คงจะดีที่สุดแต่มันไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดหรือว่าต้องชนะใครข้างๆเราอะค่ะคือถ้าเขาสามารถชนะตัวเองแล้วก็ไปได้ถึงเป้าหมายอันนั้นคืออยากให้ทุกครอบครัวเป็นเหมือนกันค่ะสำหรับสปอนเซอร์นะฮะอยากจะสนับสนุน น้องเอ๋ยก็สนับสนุนได้ตามที่อยู่ที่น้องเอ๋ยบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เดี๋ยวนี้อเมเจอร์ก็สามารถที่จะสนับสนุนกันได้แล้วนะวันนี้ขอบคุณมากครับทั้งคุณแม่คุณลูกน้องเอ๋ยและคุณมาอิงนะครับขอขอบพระคุณมากครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับ